ผู้เฒ่านําผมเราเพื่อนลงมาโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวมื้อนี้มาพ่อครับลุงพลลุงพลขอนแก่นครับผมลุงพลวันนี้คือช่างตีมีดช่างทำมีดที่ทำคนเดียวครบวงจรเลยนี่มีดเล่มนึงเนี่ยลุงคนนี้แกทำเองทั้งหมดเลยนะเริ่มตั้งแต่ตัวมีดด้ามมีดแล้วก็ฝักมีดทำคนเดียวครบวงจรงานประณีตงานสวยงามแต่วันนี้นะลุงพลแกอายุมากแล้วอยากจะรับสมัครลูกศิษย์มาสืบทอดวิชาก็คือวิชาการทำมีดทำมีดที่ครบวงจรก็คือทำด้ามมีดทำฝักมีดทำตัวมีดเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูงานว่างานของลุงพลนี่แกทำได้สวยเนียนขนาดไหนนี่นะตัวมีดด้ามมีดนะที่ผมขายทุกครั้งนี่ก็คือนี่ลุงพลเนี่ยเป็นคนทำลุงพลนี่อยู่ที่ไหนอยู่ขอนแก่นครับอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นมีดแลมโบ้ครับมีดแลมโบ้อ่ะเดี๋ยวให้ลุงพลพูดหน่อยว่าต้องการรับสมัครลูกศิษย์เพื่อมาสืบทอดวิชาครับผมเดี๋ยวนี้ผมอายุมากแล้วทำงานต่อไปคงจะไม่ไหวก็ผมก็ไม่มีลูกชายก็เลยอยากได้คนสืบทอดวิชานี้ไว้เพื่อเป็นการทำมาหากินอันนี้มันเป็นอาชีพอิสระครับเราทำเราก็ได้เราไม่ทำเราก็ได้พ่อผมก็แก่แล้วไม่มีคนสืบทอดผมก็เลยคิดอยากจะหาคนมาสืบทอดเดี๋ยวผมจะสอนให้ทั้งเหล็กและไม้ในคนคนเดียวกันใช้เวลาเรียน7วันผมสอนวันละ1วิชาผมคิดว่าคงจบครับคือหลักสูตรที่ลุงพลเนี่ยที่จะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์นี้ก็คือใช้เวลา7วันจะรับลูกศิษย์ชุดละ10คนชุดแรก10คนเดี๋ยวค่าเรียนค่าครูนะเดี๋ยวติดต่อที่เบอร์ผมเดี๋ยวผมจะประสานงานให้นะครับค่าเรียกว่าค่าครูหรือว่าค่าเล่าเรียนนะรับรองเป็นทุกคนได้วิชากลับบ้านทำมาค้าขายทำเป็นอาชีพได้สาเหตุที่ลุงอยากจะรับลูกศิษย์ก็เพราะว่าอายุมากแล้วนะครับแล้วก็ทำไม่ไหวแล้วเสียดายวิชานี่ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่างานของแกนั้นมีความละเอียดสวยงามขนาดไหนนี่การทำด้ามนี่แกจะถ่ายทอดให้หมดเลยการทำด้ามทำฝักด้ามทำฝักนี่สอนวิชาการทำมีดการทำด้ามการชุบการทำฝักเพราะว่าอดีตแกเคยเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ครับผมเคยเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นี่เห็นไหมงานของแกนี่เนียนมากเลยมีดทุกเล่มที่ผมรับไปขายก็คือรับจากแกนี่แหละวันนี้เจอตัวจริงๆเดี๋ยวให้ลุงพลถอดหน้ากากนิดนึงเดี๋ยวคนใน YouTube นี่นี่คือหน้าลุงพลขอนแก่นครับลุงพลขอนแก่นช่างทำมีดที่มีฝีมือไม่เคยแพ้ใครไม่ด้อยไปกว่าใครเลยวันนี้อ่ะลุงพลปิดปากได้แล้วเดี๋ยวโลกติดต่อจะเข้าถามหา สำหรับเดี๋ยวผมจะไม่ยาวสรุปเลยแล้วกันลุงพลอยากจะรับสิทธิ์เพื่อถ่ายทอดวิชามีดอยู่ตรงนี้ก็ขายนะครับใครที่สนใจอยากจะได้นี่ติดต่อผมเนี่ยเนี่ยติดต่อผมเลยนะแล้วใครอยากทำเป็นก็ติดต่อผมเดี๋ยวผมจะ
ประสานงานมาที่ลุงพลโอเคนะครับคลิปยาวเท่าไหร่กี่นาทีละ5 นาทีใช่ไหมโอเคกำลังดีสวัสดีครับครับสวัสดีครับ